้าหน้าที่ทหารประจำด่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ตรวจเข้มหลังมีข่าวนักโทษเรือนจำผาอานรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาแหกคุกป้องกันสวมรอยหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทยค่ะผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่18กันยายน2561หลังจากที่นักโทษในเรือนจำเมืองผาอานรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาใช้รถยนต์ขนขยะพุ่งชนประตูเรือนจำและต่างแยกย้ายกันหลบหนีไปตามพื้นที่ต่างๆซึ่งเจ้าหน้าที่เมียนมาทั้งทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำผาอานพร้อมอาวุธครบมือต่างออกไล่ล่าค้นหาตัวเพื่อจับกุมนักโทษล่าสุดสามารถจับกุมนักโทษชายได้14รายสังหารไปในขณะจับกุม2รายเหลืออีก27รายยังคงหลบหนีทั้งนี้มีการส่งภาพนักโทษทั้งหมดมายังตามแนวชายแดนในฝั่งเมียนมาเพื่อให้ทำการจับกุมหากหลบหนีให้ทำการสังหารจับตายได้ทันทีเนื่องจากนักโทษส่วนใหญ่มีคดีติดตัวร้ายแรงทำให้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาด่านชายแดนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาด้านบ้านริมเมยอำเภอแม่สอดและตามชายแดนริมแม่น้ำเมยคลาคล่ำไปด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรมีการตรวจเข้มบุคคลผ่านเข้าออกมีการตรวจรถทุกคันทั้งรถบรรทุกและรถส่วนบุคคลนอกจากนี้ยังมีสุนัขสงครามของทหารเข้าร่วมในการตรวจสอบด้วยการตรวจเข้มเพราะอาจจะมีนักโทษที่แหกคุกเมืองผาอันเมื่อวานนี้สวมรอยหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทย